Operation X Luxian Gangsters The X-Burner Air ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้กับผมเซลอน Channel วันนี้เราอยู่ในเกมใหม่ที่เพิ่งเข้ามากันเลยนะครับนั่นก็คือเกมคุณพิเศษการทวนรีบอนก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมชอบมากๆแล้วเป็นอนิเมะเรื่องแรกที่ทำให้ผมดูอนิเมะมาจนถึงทุกวันนี้เลยเว้ยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล15พลังรวมอยู่ที่27แล้วจะพาไปดูตัวละครนั้นก่อนเลยนะครับตัวละครของผมเนี่ยตอนนี้ก็จะมีซาบะสุนายโยชิโคคุเรระฮายาโตะมิยุระฮารุซาซากาวะเคียวโกะแล้วก็ซานซัสตัวแจกฟรีนะครับก็ตอนนี้เนี่ยวันนี้ผมจะมาสุ่มจำกัดเวลาสวัสดิ์ซึนาโยชิให้ทุกคนดูกันไว้ตอนนี้ผมได้เตรียมตัวมาทั้งหมด45ใบนะที่จริงเตรียมมา50ใบแต่พอสุ่ม30ใบเนี่ยเราก็จะมาได้จากเจ้ากิจกรรมโบนัสกาชาอีก5ใบนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มคืออันเนี้ยสุ่มครบ50ครั้งมันการันตี SSR 1ตัวใช่ไหมแล้ว SSR ที่ผมอยากได้เนี่ยก็ทุกตัวเลยตัวไหนก็ได้สักตัวได้เกมนี้เป็นเกมแนว 2D นะครับต่อสู้ 2D ซึ่งมันมากๆสามารถเล่นแบบเรียลไทม์กับเพื่อนได้ไม่ต้องให้เพื่อนออฟไลน์เราออนไลน์ด้วยกันแล้วมาต่อสู้กันก็ได้มันจัดเดี๋ยวมีวันไหนที่เพื่อนผมว่างหรือใครที่เป็นเพื่อนผมว่างเนี่ยผมจะมาชวนแล้วมาดูวิธีการต่อสู้ออนไลน์กันก็จะมีในโหมดส่วนโหมดอารีนาสนามประลอกศึกแห่งจริงไทยศึกยุติธรรมอันนี้เนี่ยเป็นศึกยุติธรรมของจริงครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ยจะเป็นเนี่ยแม็ก5ดาวเราสามารถตั้งค่าสแตทพลังของเราได้ส่วนไอ้ศึกแห่งชัยชนะเนี่ยเหมือนเราเล่นเรียลไทม์เลยเราต่อยก็ไปต่อยก็มาต่อยไปต่อยมาต่อยไปแล้วเราก็จะได้ของมาส่วนในนี้เนี่ยสนามประลองก็จะเป็นการต่อยออโต้นะครับเราก็จะมีโหมดท้าสู้อันนี้ก็จะมีหลายโหมดเลยมีศึกพิฆาตศัตรูมีโหมดต่อสู้ขั้นสูงของสปาร์น่ามีโหมดทดสอบมีเยอะมากแล้วก็ยังมีโหมดผจญภัยอีกนะครับให้เราได้ตะลุยเนื้อเรื่องที่เข้มข้นของครูพิเศษจอมปวดรีบอร์นนะก็ไม่ให้เสียเวลาไปดูเลยก็ตอนนี้เราเข้ามาในหน้าสุ่มนะครับเพิ่มโอกาสได้รับตัวละครสวัสดิ์ซึนาโยชิภาคอนาคตตอนนี้ก็มี SSR อยู่แค่4ตัวนะครับก็จะมีสวัสดิ์มีมุคุโรมีฮิบาริแล้วก็มียามามาโตะแต่ว่าฮิบาริเนี่ยเขาจะแจกฟรีเมื่อเราล็อกอิน7วันเว้ยนี่ครับเป็นกิจกรรมมือใหม่ล็อกอิน7วันรับฮิบาริเคียวยะไปเล่นเลยฟรีฟรีซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังทำภารกิจวันที่2ผมเพิ่งล็อกอินวันที่2แล้ววันนี้เนี่ยถ้าผมทำภารกิจครบผมก็จะได้รับโครมโดกุโร่โครมไปนะครับผู้พิทักษ์สายหมอกแห่งวงโกเล่เนาะอธิษฐานก่อนอันนี้เนี่ยไม่เหมือนบลีดนะครับเกลือคือเกลือไม่เกลือคือไม่เกลือเว้ยมาดูเลทที่ผมอยากได้กันนะตัวที่ผมเนี่ยอยากได้เลยนะใน SR เนี่ย SSR มันอยากได้ทุกตัวอยู่ละส่วน SR ตัวที่ผมอยากได้เนี่ยก็จะมีเจ้าเบลเฟกอร์นะครับ Attack Spell Beast Squallow แล้วก็ตัวอย่างยามาโมโตะทาเคชิแค่3ตัวนี้เท่านั้นนะที่เหลือไม่อยากได้เลย แต่ถ้าตัวได้ซ้ำมาก็ไปอัพได้ก็จะเก่งขึ้นมาไปลุยกันดีกว่าพูดมาเยอะละสุ่มครั้งนี้หนึ่งใบเลยดูแสงดูแสงสีขาวแบบนี้แสดงว่าไม่มี SSR นะครับมันต้องเป็นแสงของวิบวับวิบวับวิบวับนะแสดงว่ามี SSR กองแรกไม่ได้กองที่2เศษกองที่3ก็ยังเป็นเศษกองที่4เฮ้ยได้ยามาโมโตะทาเคชิว่ะเอาว่ะไอตัวนี้เติมครั้งแรกได้นะครับแต่ได้มาก็โอเคตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่เก่งนะเออเพลงดับชิมูเรตโซเอ็ดงาเศษสวัสดาเออกล่องแรกได้ยามาโมโตะมาก็โอเคเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดอะไรก็คุ้มเว้ยเพราะว่า ID ผมเป็น ID ใหม่ไงเออเปิดอะไรก็คุ้มเดลเฟกอทำไมไม่มาเป็นตัวโอเคกล่องแรกได้มาก็คือยามาโมโตะทาเคชินะครับไปดูครั้งที่2กันเลยอย่าทีเผลอนี่ปุ๊บว่าไงโอ้โหไม่มี SSR อีกแล้วกล่องแรกมาเป็นเศษอุปกรณ์ปฐมพยาบาลกล่องสองเศษแซนซัสก็เศษแซนซัสอีกแล้วเศษโกคุเรระได้ Attack Spell Beast Squallow ว่ะเอาว่ะ
อะไรตัวนี้ผมก็ค่อนข้างชอบในเรื่องเป็นตัวที่ผมชอบมากๆเลยซึ่งในเรื่องเนี่ยตัวที่ผมชอบที่สุดเอาจริงๆนะผมชอบมันชื่อว่าอะไรวะผู้พิทักษ์หมอของมงโกเลียรุ่นแรกอะนั่นแหละคลาวดี้อะไรใช่ๆเฮ้ยว่ะตัวนั้นผมชอบมากๆเลยไม่รู้ว่าไอ้กลุ่มมงโกเลียรุ่นแรกเนี่ยจะมีไม้สูงหรือเปล่าครับเอาว่าได้สเปลบีสควอนโลมาครับรอบนี้เยี่ยม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 บอกเลยว่าเยี่ยมไปไปกันต่อเลยกลัวอะไรไปกันต่อเลยปับชุยงตุ่มแลมโบ่ะแลมโบไอตัวนี้เฉยๆครับถ้าจะให้เก่งเนี่ยต้องเป็นแลมโบ25ปีไว้แลมโบ25ปีเนี่ยบอกเลยว่าของจริงตัวมันจะค่อนข้างเอาเรื่องเลยซึ่งใน15ปีเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่เท่าไหร่อ่ะปุ๊บว่าไงต่อไอ้ยามาโมโตะทาเคชิเสร็จแล้วโครมเฮ้ยได้อาวุธกล้องเอาอุปกรณ์ควบคุมน้ำว่ะแต่ก็เป็นระดับ R นะครับโอเคยังไม่มีอะไรยังไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรไหมเห็นอะไรแวบๆไหมเห็นอะไรแวบๆไหมเห็นอะไรแวบๆไหมเศษสวัสดิ์สุนัยโยชิภาคอนาคตว่ะโอ้ว้าวโอเคครับคุณผู้ชมครั้งนี้การันตี SSR ตัวที่ผมหวังเนี่ยเอาตามความจริงนะคือผมตัวไหนก็ได้แต่ถ้าแบบมันอยากได้จริงๆเนี่ยก็จะมีสวัสดิ์กับมุคุโร่นะยามาโมโตะกับทิบารีเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าได้2ตัวนี้เนี่ยถือว่าดวงดีแต่ถ้าได้2ตัวนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรไปไหนๆก็ไหนๆละไหนๆก็ไหนๆแล้วไปเลยว่าไงตึ๊ด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 นี่มันจะเป็นแสงแบบนี้นะถ้าสมมติมี SSR เนี่ยวิบป๊อปวิบป๊อปหล่อเท่พริ้งเฮ้ยเย้ในที่สุดสวัสดิ์สุนายโยชิภาคอนาคตเอ็กซ์เปอร์เนอร์เอาว่ะดวงดีมาแต่แรกเลยว่ะสวัสดิ์ภาคอนาคตเฮ้ยคือเกมนี้เนี่ยการจะการันตีตัวนึงเนี่ยมันใช้300ใบผมสุ่มไปแค่40ครั้งเนี่ยก็ออกมาแล้วว้าวโอ้โหคุ้มแล้วครับการสุ่มอันนี้คุ้มแล้วครับคุ้มละคุ้มละคุ้มจัดๆอ่ะหมายตัวนึงนี่คือคุ้มจัดๆอ่ะได้คุ้มละมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกมั้ยมีอะไรมีอ๋อไม่มีสวัสดิ์ซึนาโยชินี่คู่โอเคครับทุกคนตอนนี้เราสุ่มได้ไปแล้วใช่มั้ยให้ผมก็ไปเอามาอีก10ใบเนี่ย wow. มาสุ่มอีกสัก1ครั้งกันดีกว่าลองมาเช็คกันรอบนี้เนี่ยตัวที่ผมขอเลยนะผมอยากได้ตัวอย่างเบลเฟกอร์นะช่วยเอาให้ผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมคิดว่าตาหนึ่งเนี่ยน่าจะออก SR 1ตัวเพราะฉะนั้นขอเบลเฟกอร์แล้วกันไป SSR ผมคิดว่ามันไม่น่าจะออกมันออกไหมเนี่ยว่าไงโอ้โหไม่มี SSR ได้โครมว่ะ ก็โอเคเพราะว่าที่จริงเนี่ยวันนี้ผมก็จะได้โครมอยู่แล้วแต่ได้มาก่อนก็ไม่เป็นไรเหมือนกันก็เอามาอัปเดตได้ว่าไงมีอะไรไหมมีอะไรน่าตื่นเต้นอีกไหมเฮ้ยอะไรวะอุปกรณ์ควบคุมน้ำเหมือนอันที่แล้วเลยเนาะเศษแซนซัสอ๋อรอบนี้เราได้มาโครมโดคูโร่นะครับก็โอเคครับเรามาดูตัวที่ผมสุ่มได้จากเมื่อกี้กันเลยก็จะมียามาโมโตะทาเคชิแล้วก็จะเป็นสวัสดิ์ซึนายูชิภาคอนาคตนั่นเองแล้วก็แลมโบ15ปีโครมโดคูโร่แล้วก็แอคแท็กสเปลบีสควอโร่นะครับตัวที่เกมนี้เนี่ยหายากนั่นก็คือเบียร์กุลันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันหายากยังไงเจ้าเบียร์กุลันเนี่ยก็จะเป็นเจ้าพวกเทพภูเนาะเนี่ยก็จะพลังสามนี้เราก็จะได้เบียร์กุลันแล้วก็มันก็ต้องเป็นเทพภูมันถึงจะได้นะไอพวกเบียร์กุลันเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้ไปคาดหวังอะไรกับเบียร์กุลันนะก็ช่างมันมีสวัสดิ์แล้วอะสวัสดิ์เก่งกว่าเบียร์กุลันเองอะว่าไงโอเคเราจะมาปั้นสวัสดิ์ซึนายโยชิกันนี่หล่อเท่เราจะไปดูที่การ์ดเสริมกันก่อนเลยจัดการ์ดเสริมก่อน
กราฟเสริมผมจะใส่ให้สุดๆเลยกดเปลี่ยนตัวละครแป๊บเอาของให้ผมว่าผมเนี่ยนี่เอาออกมาออกมาผมจะเอาเซนซัสออกจากทีมให้ผมจะเอาโกคุยได้ละอัพดาวได้อย่างใช่ไหมมีใครอัพดาวได้มั้งผมคิดว่าผมจะเอาโกคุยได้ละออกจากทีมแล้วกันถ้าเอาผมจะแอคแท็กสเปลบีสปอนโลเข้าด้วยตัวนี้แหละผมชอบเป็นการส่วนตัวนะแอคแท็กสเปลบีสปอนโลหรือว่ายามาโมโตะดีวะเดี๋ยวผมจะมาจัดทีมแล้วไปซูดูในคลิปต่อไปกันเรามาปั้นสวัสดิ์กันก่อนอย่างน้อยเอาให้สุดสักระดับนึงใส่นี่ไปพลังอุมา530ต่อไปก็ไปยืมปากถอดของโกคุเดล่าออกมาให้หมดเลยสังเกตได้ล่ะถอดออกมาให้หมดถอดออกมาถอดออกมาพลังลดเลยถอดออกมาโอเคมาที่สวัสดิ์ตบใส่ครับใส่ไปสิ่งที่โหดที่สุดใส่ไปให้หมดการนี้ใส่ไปพลังบวกอีก104ตุ่มพลังบวกอีก229ก็การ์ด V เอ้ยใส่ V แล้วปุ๊บการ์ด IV ใส่ไปบวกไม่อีก23มาจังวะการ์ด VI ปุ๊บบวกไม่อีก97แล้วก็การ์ด2บวกไม่อีก40น้อยจังเฮ้ยน้อยจังวะน้อยเกินไปไหมบางทีโอเคตอนนี้สวัสดิ์เราอยู่ที่2,934นะเราจะมาอัพพลังด้วยบวกไม่567แล้วก็ต่อไปก็มาที่ช่วยเหลือครับอันนี้ผมอาจจะอัพได้ไม่สุดเนาะตับ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 ไปยาวๆไปกันยาวๆไปกันยาวๆยาวๆยาวๆโอเคซื้อมากันโอเคเต็มแล้วต่อไปก็มิวราฮารุต่อโอเคเดี๋ยวผมเอาไว้ไปปั้นทีหลังแล้วกันเอาพลังโดยรวมตอนนี้ก็4,334ละก็ไปที่อุปกรณ์ต่อแขวนรุ่นอุปกรณ์นี้ปุ๊บผมก็จะเอาของผู้พิทักษ์วายุออกถอดแล้วก็เอามาใส่ให้ผู้วงโกเล่นภาปูมไป700เตอไป500แล้วก็ใส่ไปอีก400กว่าโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมไปปั้นต่อแน่นอนจะต้องรอก่อนนะทรัพยากรมาหมดละโอเคไปรับของอะไรกันก่อนจะปิดคลิปรับของสักนิดสักหน่อยงานก็ได้สวัสดิ์เฮ้ยดวงดีมากเลยนะเนี่ยออกสวัสดิ์ผมไม่คิดว่ามันจะออกสวัสดิ์มาให้ก็โอเคครับทุกคนวันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับการมาสุ่มเกมใหม่มาวัดเรทเกมใหม่หน่อยว่ามันเกลือแค่ไหนผมขอบอกนะตรงนี้เลยว่าเกมใหม่เนี่ยเรทใช้ได้เลยครับไม่ถึงกับเกลือคนที่ไม่มีดวงอย่างผมเนี่ยก็มาสุ่มก็มีสิทธิ์ได้ตัวในเรทผมบอกเลยว่าสุ่มตัวไหนก็คุ้มตัวทุกตัวเก่งหมดเกมนี้ไม่ได้วัดแค่เงินวัดที่ฝีมือครับก็สำหรับวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาโชว์เกมเพลย์สุดมันให้ดูเจอกัน Always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing